ผมเป็นคนแปลกเห็นอะไรขวางหูขวางตาน่าจะเป็นอันตรายแก่คนอื่นอดที่จะแก้ไขไม่ได้แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือจะเสียเวลาเสียความสุขสบายส่วนตัวก็ยอมอย่างก้อนหินก้อนนั้นรถคันอื่นๆก็ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่สิบคันแต่ทุกคันก็ผ่านไปไม่มีใครยอมเสียเวลาขนออกจากทางแต่ผมทนไม่ไหวจริงๆครับเอาออกแล้วสบายใจดีดีแล้วโยมอาตมาขออนุโมทนาคุณชำนาญได้กล่าวขึ้นว่าเราจนจะถึงหมู่บ้านข้างหน้าแล้วครับแต่ผมจะไม่หยุดที่หมู่บ้านยกเว้นแต่ถ้าท่านจะลงผมก็จะหยุดให้ลงแต่ถ้าท่านอยากไปกับผมต่อไปก็ขอนิมนต์ไปกับผมนะครับอาตมาคิดในใจว่าหลังจากได้คุยกับชายเจ้าของรถผู้เอื้อเฟื้อมาชั่วระยะเวลาอันสั้นอาตมาก็เกิดความรู้สึกชอบในอุปนิสัยเขาเป็นอย่างมากรู้สึกว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรและเป็นบัณฑิตการสนทนากับเขาทำให้เกิดความรู้แปลกๆใหม่ๆเพราะเหตุนี้อาตมาจึงบอกเขาว่าจะขอโดยสารไปกับเขาซึ่งเขาก็แสดงความยินดีอย่างเห็นได้ชัดพอรถเข้าเขตหมู่บ้านอาตมาสังเกตเห็นว่าเขาได้ชะลอความเร็วลงมากขับอย่างระมัดระวังณจุดหนึ่งมีสุนัขสองตัววิ่งไล่กันข้ามถนนตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดคนชำนาญกระชากเท้าขวาเหยียบเบรกเสียงดังสนั่นทำให้รถหยุดลงด้วยอาการรุนแรงอาตมาคิดอยู่ในใจว่าเขาคงจะส่งเสียงด่าแช่งชักหักกระดูกสุนัขสองตัวนั้นลั่นรถแต่ตรงกันข้ามเข้ามองตามมันไปด้วยสายตาแสดงความปริวิตกแล้วก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาหันมาพูดกับอาตมาพลางสตาร์ทรถว่าผมใจไม่ดีนึกว่าเบรกไม่ทันเสียละการขับรถนี้ไม่ใช่ของง่ายนะท่านต้องระวังตัวทุกวินาทียิ่งเข้าเขตหมู่บ้านต้องระวังมากขึ้นคนน่ะไม่เท่าไรหรอกเจ้าพวกสัตว์นี่เสียระวังลำบากมากเพราะมันไม่ค่อยรู้กฎจราจรเหมือนเราและไม่ค่อยระวังเนื้อระวังตัวถูกรถทับตายเสมอผมเองก็เคยขับรถทับสุนัขตายเหมือนกันเพราะหลบหลีกไม่ทันจริงๆขับรถทับสุนัขตายแต่ละทีไม่สบายใจไปหลายวันทีเดียวบางครั้งต้องทำบุญตรวจน้ำอุทิศส่วนบุญให้มันทุกทีดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาอาตมาตอบตามแบบฉบับเมื่อเรามาถึงใจกลางหมู่บ้านคุณชำนาญได้หยุดรถที่หน้าร้านขายของแห่งหนึ่งแล้วเปิดประตูรถเดินลงไปที่ร้านแห่งนั้นอาตมาสังเกตเห็นว่าชาย 4-5 คนซึ่งนั่งอยู่ในร้านต่างลุกขึ้นยกมือไหว้และทักทายเขาอย่างเคารพอาตมาได้ยินแต่คำว่าพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงดังมาจากคนกลุ่มนั้นในไม่ช้าคุณชำนาญก็กลับมาพร้อมด้วยโอเลี้ยงหนึ่งแก้วขนาดใหญ่เขาเอามาถวายอาตมาแล้วก็กลับไปสนทนากับคนกลุ่มนั้นอย่างสนิทสนม
การกระทำของเขาทำให้อาตมาเห็นได้ทันทีว่าเขาเป็นคนทำอย่างที่พูดและพูดอย่างที่ทำโอเลี้ยงแก้วนั้นช่วยดับความกระหายของอาตมาได้อย่างดียิ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยปัญหายุ่งยากเล็กน้อยก็เกิดขึ้นคือเจ้าของกาแฟจะไม่ยอมรับเงินค่ากาแฟฝ่ายคนชำนาญก็พยายามยัดเยียดให้ตอบโต้กันอยู่ครู่หนึ่งคุณชำนาญก็วางเงินไว้บนโต๊ะแล้วเรียกมาขึ้นรถพอรถจะออกเจ้าของร้านยังอุตส่าห์วิ่งมาเอาเงินค่ากาแฟโยนเข้าไปในรถคืนให้จนได้คนไทยเป็นซะอย่างนี้แหละครับจึงค้าขายไม่ค่อยเจริญใจดีเกินไปคุณชำนาญกล่าวยิ้มๆขณะรถออกวิ่งผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายบางครั้งเรื่องต่างๆก็น่าคิดนะคือบางคนคิดแต่จะเอาขอให้มาดื่มของเราสิจะเอาเงินให้ทุกคนและเราก็คิดที่จะเอาให้ได้แม้แต่เซ็นก็ไม่อยากให้เซ็นแต่คนบางคนดื่มของเขาเสร็จแล้วเจ้าของนามยังไม่เอาเงินอีกขยันขยอยังไม่เอาวางไว้แล้วยังวิ่งไปตามส่งถึงรถอีกมันคืออะไรยอมคิดดูเองก็แล้วกันเมื่อเราออกจากหมู่บ้านมาเป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเราได้สังเกตเห็นคนหมู่ใหญ่กำลังยืนชุมนุมอยู่ข้างหน้าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนั่นคนชำนาญพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นพลางเร่งความเร็วของรถขึ้นเมื่อเรามาถึงจุดนั้นก็ได้พบว่าเหตุการณ์ร้ายแรงได้เกิดขึ้นจริงๆคนชำนาญได้หยุดรถรีบเปิดประตูกระโดดลงไปดูเหตุการณ์ทันทีอาตมาก็ลงไปดูด้วยชายคนหนึ่งบอกว่ารถพลิกคว่ำครับชายคนหนึ่งซึ่งมีโลหิตเปื้อนตามเนื้อตามตัวได้กล่าวออกมาอย่างละล่ำละลักนุ่นไงนอนหงายท้องอยู่ข้างล่างนุ่นเมื่อเรามองตามมือของชายไปก็ได้พบรถโดยสารคันหนึ่งนอนหงายท้องอยู่ในคูข้างถนนข้างล่างล้อหน้าด้านซ้ายมือก็ระเบิดขึ้นเมื่อรถมาถึงโค้งนี้พอดีรถจึงเสียหลักพุ่งลงไปจากถนนพลิกคว่ำสองสามตลบคุณชำนาญถามอย่างรวดเร็วว่ามีใครเป็นอะไรไหมอ๋อเด็กเก็บสตางค์ถูกรถทับตายครับเพราะแกกระโดดลงก่อนในขณะรถพุ่งลงจากถนนนู่นนอนอยู่นู่นชายคนเดิมตอบชี้มือไปทางร่างหนึ่งซึ่งคนเอาผ้าขาวมาคลุมร่างไว้คนขับรถอาการสาหัสคนโดยสารอื่นๆหัวร้างข้างแตกไปตามๆกันภาพคนโดยสารที่ได้รับบาดเจ็บนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่กับพื้นดินมีเพื่อนโดยสารอื่นๆนั่งล้อมปลอบโยนเยียวยากันตามสภาพเป็นภาพที่น่าสงสารอย่างยิ่งเขาเหล่านั้นทั้งหมดเป็นชาวชนบทซึ่งขึ้นโดยสารรถในระหว่างทางทั้งนั้นในขณะที่เหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกำลังดำเนินไปอยู่นั่นเองอาตมาได้เดินไปยังศพของเด็กคนเก็บสตางค์เพื่อจะปลงธรรมสังเวชและสวดอุทิศส่วนบุญแก่เขาชายสองสามคนซึ่งนั่งเฝ้าศพได้ยกมือไหว้อาตมาแล้วเปิดผ้าขาวม้าที่คลุมหน้าเด็กผู้น่าสงสารนั้นออกพอเห็นหน้าเด็กผู้เคราะห์ร้ายนั้นอาตมาถึงกับตกตะลึงงันไปทีเดียวเพราะจำได้อย่างแน่นอนว่าเขาคือเด็กคนเก็บค่าโดยสารประจำรถคันที่ไล่อาตมาลงมาอย่างทารุณนั่นเองเ
พื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นอาตมาได้หันไปมองดูรถโดยสารที่นอนพลิกหงายท้องอยู่ในคูข้างถนนอีกครั้งหนึ่งหลังจากพิจารณาดูลักษณะรถอยู่ชั่วครู่ก็เกิดความแน่ใจว่าใช่แน่ใช่รถคันที่อาตมาลงแน่ๆขณะที่อาตมากำลังยืนอยู่ด้วยความงงงวยและความสังเวชสลดใจนั่นเองก็มีชายคนหนึ่งเดินมาหายกมือไหว้และพูดว่าท่านครับนิมนต์ไปโปรดคนขับหน่อยเถอะอาการเขารอแรมมากเห็นจะไม่รอดแน่ๆอาตมาเดินตามชายคนนั้นไปคล้ายคนที่ถูกสะกดจิตเมื่อมองดูชายผู้เคราะห์ร้ายนั้นแวบเดียวอาตมาจำได้ทันทีว่าเขาคือคนขับรถคันนั้นเขานอนหลับตาหาใจระรวยอยู่บนพื้นดินแวดล้อมด้วยคนโดยสารที่เฝ้าจ้องดูด้วยความเป็นห่วงแม้หลายคนจะโกรธแค้นเขาที่เขาขับรถเร็วเกินควรจนประสบอุบัติเหตุอันน่าสยดสยองแต่ในเมื่อเขาอยู่ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเช่นนี้แล้วทุกคนก็ดูเหมือนยินดีให้อภัยแก่เขาชายคนหนึ่งก้มลงบอกที่ข้างๆหูคนขับว่ามีพระมาโปรดแล้วคนขับรถค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วจ้องดูอาตมาด้วยแววตาแสดงความตื่นตกใจกลัวเขาพยายามจะยกมือทั้งสองขึ้นไหว้แต่ทำได้เพียงยกมือข้างขวาขึ้นมาวางไว้บนอกดวงตาของเขาเปลี่ยนจากแววแห่งความตื่นตกใจเป็นแววแห่งความวิงวอนมีน้ำตาไหลซึมออกมาจนเต็มเบ้าตาเขาหลับตาลงบีบน้ำตาให้ไหลออกทางหางตาแล้วก็ลืมตาขึ้นอีกท่านครับโปรดยกโทษให้ผมด้วยครับผมผิดไปแล้วเพราะรู้ไม่ถึงการกรรมตามสนองผมแล้วเขาพูดออกมาอย่างแผ่วเบาจนเกือบฟังไม่ได้ยินคำพูดของเขาทำให้คนที่นั่งอยู่โดยรอบมองดูตากันด้วยความไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรอาตมายกโทษให้แล้วโยมอาตมากล่าวด้วยเสียงดังพอกะว่าให้เขาได้ยินอาตมายกโทษให้แล้วขอให้ทำใจให้ดีๆไว้อย่าคิดอะไรให้มากอาตมาไม่เคยถือโทษโกรธเคืองโยมเลยคงไม่เป็นอะไรมากนักหรอกนะเขาหลับตาลงและพยายามจะยกมือไหว้อีกพอแล้วโยมขอให้โยมนอนนิ่งๆตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงบุญกุศลที่โยมเคยทำมาในอดีตทำใจให้ผ่องใสเรื่องร้ายๆทั้งหลายพยายามลืมเสียให้หมดขอให้ท่องคำว่าอรหังอรหังอยู่ในใจนะโยมนะมีแววยิ้มนิดๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันซีดเซียวของเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็เงียบลมหายใจของเขาค่อยๆแผ่วเบาลงมีการสะดุ้งเฮือกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็เงียบตลอดกาลอาตมาชักผ้าขาวมาขึ้นคลุมหน้าเขาแล้วก็สวดมาติกาบังสกุลตายส่งวิญญาณเข้าไปสู่สุคติภพเสร็จแล้วลุกขึ้นยืนหันไปมองดูคนโดยสารอื่นๆที่นั่งอยู่โดยรอบทุกคนนั่งก้มหน้านิ่งดุจต้องมนต์สะกดจ้องดูร่างอันปราศจากวิญญาณของคนขับรถด้วยหัวใจอันหนักอึ้งเพราะความสังเวชสลดใจต่อความไม่เที่ยงแท้ความไม่แน่นอนของชีวิตภาพความตายที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาครั้งนี้ย่อมเป็นพยานอันเด่นชัดต่อความจริงแห่งชีวิตข้อนี้อย่างไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆทั้งสิ้น
อันความตายชายนารีหนีไม่พ้นถึงมีจนก็ต้องวายตายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าอย่างแน่นอนอาตมาเห็นว่ายามเช่นนั้นเป็นโอกาสเหมาะที่จะชักนำชุมชนนั้นให้เห็นภัยในชีวิตแล้วรีบเร่งกระทำความดีจึงได้กล่าวขึ้นว่านี่แหละญาติโยมทั้งหลายคือวาระสุดท้ายแห่งชีวิตที่เราทุกคนจะต้องประสบเข้าในวันหนึ่งข้างหน้าไม่ว่าคนรวยคนจนคนผู้สูงศักดิ์หรือต่ำศักดิ์คนฉลาดหรือคนโง่คนดีหรือคนชั่วในที่สุดก็จะต้องเป็นอย่างนี้อย่างไม่มีทางผ่อนปรนหลีกเลี่ยงเวลานี้พญามัจจุราชผู้ไม่เคยผิดนัดกำลังคอยเราอยู่ท่านรู้ดีว่าท่านนัดกับใครไว้วันไหนปีไหนเมื่อถึงวันเวลาท่านจะมาพบกับเราทันทีแม้จะท่องเที่ยวไปในใต้ล่าแอบเมคาเขาเขินเนินสลายมัจจุราชก็ต้องตามทุกยามไปณทินใดผลตายไม่มีเลยถึงเวลาที่ท่านจะมาพบท่านก็มาพบกับเราทันทีไม่มีทางหลีกเลี่ยงเหมือนกับที่ท่านมาพบกับคนขับรถคันนี้ในวันนี้ส่วนพวกเราไม่มีทางรู้เลยว่าท่านจะมาวันไหนท่านอาจจะมาวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าหรือปีหน้าก็ได้เราทุกคนจะต้องตายแน่ๆแต่ไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไหร่เมื่อเป็นเช่นนี้พระท่านจึงสอนให้เราไม่ประมาทมัวเมาเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ของโลกจนเกินไปผู้มัวเมาประมาทหาแต่สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ตนไม่ได้กระทำคุณงามความดีไว้เมื่อมัจจุราชมาฆ่าเอาชีวิตไปย่อมโศกเศร้าเสียใจและมีหวังไปสู่ที่ไม่ดีที่เป็นทุกข์เดือดร้อนผู้ไม่มัวเมาไม่ประมาทรีบกระทำความดีไว้ทุกเมื่อย่อมไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อมัจจุราชแม้เมื่อความตายมาถึงก็ไม่หวั่นไหวเปรียบเหมือนคนที่เตรียมเสบียงไว้เต็มที่แล้วย่อมไม่วิตกทุกข์ร้อนว่าจะออกเดินทางเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาก็ออกเดินทางด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอัตตานังเจปิยังชัญญารักเคยนังสุรคิตังถ้ารักตนเองแล้วให้รีบสร้างความดีถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนเองนั้นให้ดีควบคุมกายวาจาใจตนเองให้อยู่ในความดีญาติโยมทั้งหลายข้าวปลาอาหารเงินทองเป็นเสบียงสำหรับการเดินทางในโลกนี้บุญกุศลเป็นเสบียงสำหรับการเดินทางไปในวัฏสงสารอันยาวนานผู้ใดมีบุญกุศลอันสั่งสมไว้มากผู้นั้นจะก้าวขึ้นบันไดแห่งสุขติโลกที่ดีโลกที่เจริญแล้วจะดำเนินไปตามหนทางอันสูงส่งสู่ประตูพระนิพพานในที่สุดผู้ใดไม่ได้สั่งสมบุญไว้ผู้นั้นจะประสบความอดอยากตลอดกาลนานในทุกขตินรกเปรตอสุรกายและกำเนิดเดรัจฉานจะเวียนว่ายตายเกิดประสบทุกข์อยู่ในห้องมืดแห่งวัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ขอให้ทุกคนจงคัดหางเสือนาวาชีวิตของตนไปสู่ทิศทางอันถูกต้องคือทางบุญทางกุศลต่อไปพออาตมาเทศจบญาติโยมทั้งนั้นต่างกราบลงกับพื้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ลุกขึ้นยืนเข้ามารุมล้อมอาตมามีชายคนหนึ่งถามขึ้นว่า
ก่อนที่ชายคนนั้นจะสิ้นใจผมได้ยินเขาขอโทษขอโพยท่านผมอยากทราบว่าเขาได้ทำการล่วงเกินท่านไว้อย่างไรบ้างนิมนต์เล่าให้พวกผมฟังด้วยครับอาตมานิ่งอยู่นานทีเดียวเนื่องจากคิดไม่ออกว่าจะตอบเขาอย่างไรดีถ้าจะเล่าเรื่องอาตมาถูกไล่ลงจากรถให้เขาฟังก็เกรงว่าเขาจะเข้าใจว่าอาตมาเป็นพระผู้ศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ผู้ที่ล่วงเกินได้แล้วหลังจากนั้นก็จะถูกรุมล้อมถูกนิมนต์ถูกติดตามในฐานะเป็นผู้วิเศษจนไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติดับกายวาจาใจเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเป็นจุดมุ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่ครั้นจะตอบเป็นอย่างอื่นจากความจริงก็จะเป็นการพูดมุสาผิดพระวินัยบัญญัติของพระบรมศาสดาซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงยิ่งกว่าการเล่าความจริงเสียอีกเมื่อคิดดูดีแล้วจึงตอบเพียงย่อๆว่าอ๋อเขาเคยล่วงเกินอาตมาครั้งนึงนานมาแล้วซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาตมาไม่ได้เอาใจใส่อะไรมากมายนักละโยมก็ผมได้ยินเขาบอกว่ากรรมตามสนองผมแล้วแสดงว่าเขาประสบเคราะห์กรรมคราวนี้เพราะเขาได้ล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่คราวนั้นใช่ไหมครับชายคนเดิมนั่นแหละถามอีกอาตมาเลยตอบว่าก็ไม่แน่นักหรอกโยมเรื่องของกรรมเป็นเรื่องเกินวิสัยคนธรรมดาอย่างเราจะรู้ทั่วถึงการที่เขาประสบเคราะห์กรรมคราวนี้อาจจะเป็นผลกรรมเก่าที่เขากระทำไว้ในชาติก่อนก็ได้เป็นผลกรรมชั่วที่กระทำไว้ในชาตินี้ก็ได้อาจจะเป็นผลแห่งความประมาทเลินเล่อของเขาเองก็ได้อาจจะเป็นเหตุบังเอิญสุดวิสัยก็ได้ใครจะไปรู้เมื่ออาตมาตอบเป็นทำนองปัดๆไปเช่นนั้นชายคนนั้นก็ไม่ติดใจจะถามต่อไปอีกอาตมานึกดีใจที่สามารถตัดปัญหายุ่งยากไปเสียได้แต่แล้วเจ้าความไม่แน่นอนตัวเดียวกันนั่นเองก็ก่อให้เกิดเรื่องขึ้นจนได้คือมีคนโดยสารคนหนึ่งซึ่งเป็นคนจีนและได้เห็นเหตุการณ์ตอนอาตมาถูกไล่ลงจากรถด้วยตาตนเองเดินกระโผลกกระเพลกเข้ามาหาอาตมาพอมาถึงก็ฟุบลงแทบเท้าของอาตมาท่ามกลางความประหลาดใจของคนทั้งหลายแล้วนั่งคุกเข่าประนมมือพูดขึ้นอย่างละล่ำละลักด้วยเสียงค่อนข้างดังและด้วยภาษาไทยที่ไม่ค่อยชัดว่าท่านอาจารย์ครับเป็นกุศลของผมเหลือเกินที่ได้พบกับท่านอีกผมนึกว่าผมตายแล้วตอนรถพลิกคว่ำถ้ามิได้พระคุณเจ้าที่คุ้มครองผมคงตายไปแล้วเขาสายศีรษะอย่างเหนื่อยหน่ายอาตมาเองก็รู้สึกงงเช่นเดียวกับคนอื่นๆเพราะจำไม่ได้ว่าเคยพบชายจีนอายุกลางคนผู้นี้ที่ไหนมาก่อนท่านอาจารย์ครับตอนที่เขาไล่ท่านลงจากรถนั้นผมเห็นอยู่กับหูกับตาผมรู้สึกโมโหเจ้าคนขับรถกับกระเป๋ารถจนตัวสั่นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มันช่างใจบาปหยาบช้าเสียเหลือเกินผมว่ารถมันคว่ำคราวนี้เพราะกรรมตามสนองมันแท้ๆส่งนำหน้าอย่าไปซ้ำเติมเขาเลยโยมอย่าเลยนะไหนๆเขาก็ตายไปแล้วให้อภัยเขาเถอะอาตมาไม่ถือโทษโกรธเคืองเขาหรอกนะโยมนะเขาไล่ท่านลงเมื่อไหร่เท่าแก่ชายคนแรกที่ถามเรื่องการตามสนองกับอาตมาถามชายจีนคนนั้นก็สักสองชั่วโมงมานี่เองอ่ะมันเร็วมากทำไมเขาไล่ท่านลงล่ะเท่าแก่ไม่รู้อ้วฟังไม่ชัดแต่เห็นมันบ่นตอนหลังว่าพระไม่มีเงินค่าโดยสารให้มันใจบาปมากแม้แต่พระมันก็เก็บค่าโดยสารท่านไม่มีก็จะเอา
ไม่มีก็จะไหลลงถ้าขึ้นมาก็ต้องเอาถ้าไม่มีก็ให้ลงเมื่อสังเกตดูอาการที่ชายจีนคนนั้นเป็นเดือดเป็นร้อนแทนอาตมาแล้วความสงสัยแบบเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นในใจว่าถ้าเขาเป็นเดือดเป็นแค้นจริงเดือดร้อนใจแทนจริงสงสารอาตมาจริงหวังดีต่ออาตมาจริงทำไมเขาไม่ทำบุญกับอาตมาโดยยอมเสียค่าโดยสารให้อาตมาเสียตั้งแต่ตอนต้นนั้นซึ่งจะเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ถึงกับล่มจมหมดตัวอะไรแต่เมื่อได้สติกลับมาว่าความสงสัยเช่นนั้นเป็นความเห็นแก่ตัวอาตมาก็สะกดใจกำจัดมันเสียแล้วแผ่เมตตาแก่ชายจีนนั้นแทนทำไมเท่าแก่ไม่ถวายค่ารถท่านเล่าชายไทยคนเดิมถามขึ้นคล้ายกับรู้จิตใจของอาตมาชายจีนนั่งอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วตอบพลางสายหน้าตามเดิมอ้วก็ลืมไปมันคิดไม่ทันเพราะความโมโหเมื่อท่านลงรถไปแล้วจึงคิดขึ้นได้โมโหตัวเองไม่น้อยเหมือนกันเขาหันหน้ามามองอาตมาเป็นเชิงวิงวอนแล้วก็พูดว่าท่านอาจารย์ครับผมขอโทษด้วยผมลืมไปจริงๆผมอยากแก้ตัวอยากนิมนต์ท่านไปทำบุญที่บ้านผมสักครั้งบ้านผมอยู่ลำพูนผมจะกลับทันทีเมื่อมีรถโดยสารขึ้นผ่านมาข้างหน้าไม่ไปอีกแล้วไม่ไปข้างหน้าอีกแล้วผมขอนิมนต์ท่านไปลำพูนกับผมชายจีนคนนั้นพูดยังไม่จบดีคนอื่นๆก็ชิงพูดขึ้นเสียงขมต่างคนต่างออกปากนิมนต์ให้อาตมาไปยังบ้านของตนเองในที่สุดสิ่งที่อาตมาคาดคิดก็เกิดขึ้นคืออาตมาได้กลายเป็นผู้วิเศษไปเสียแล้วในสายตาของคนเหล่านั้นเพราะการเปิดเผยเรื่องราวของชายจีนคนนั้นชาวพุทธไทยจีนทั่วไปย่อมมีนิสัยตื่นผู้วิเศษและของวิเศษมีคนจำนวนน้อยสนใจในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงเมื่อได้ข่าวว่ามีผู้พิเศษอยู่ที่ไหนย่อมหลั่งไหลไปหาเมื่อได้ข่าวว่ามีของพิเศษอยู่ไหนย่อมดลดันไปหาทั้งนี้ก็เพราะคนต้องการทางลัดอยากได้สิ่งใดง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงและรอคอยเพราะเหตุนี้จึงมักจะตกเป็นเหยื่อของคนโกงอยู่เสมอคราวนี้ก็เช่นเดียวกันการที่รถโดยสารคันหนึ่งที่ไล่อาตมาลงเกิดอุปัตวเหตุคว่ำลงเขาคงเห็นว่าเป็นเพราะการสาปแช่งของอาตมาเขาคงคิดต่อไปถ้าอาตมามีวาจาสิทธิ์สาปแช่งคนที่ก่อกรรมทำเข็ญแก่ตนได้ก็คงจะมีวาจาสิทธิ์ประสาทพรให้คนที่ทำคุณแก่ตนประสบโชคลาภอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจึงอยากทำคุณกับอาตมาอยากนิมนต์ไปที่บ้านเพื่อจะได้ทำบุญด้วยแล้วจะได้ขอสิ่งที่เขาต้องการในที่สุดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังกุศลเจตนาของเขานั้นก็คือความเห็นแก่ตัวนั่นเองขณะที่อาตมายืนนิ่งอยู่นั้นการแก่งแย่งกันออกปากนิมนต์อาตมาก็ดำเนินต่อไปและทำท่าว่าจะรุนแรงขึ้นบางคนถึงกับเข้ามาจับยึดชายจีวรของอาตมาไว้บางคนก็ผลักไสกันเองอาตมารู้สึกงุ่นง่ามรำคาญใจและเหน็ดเหนื่อยมากจึงพละออกจากฝูงชนไปนั่งพักผ่อนบนเนินดินข้างถนนฝูงคนคงติดตามรุมล้อมอาตมาอย่างไม่ยอมห่างความเห็นแก่ตัวและความอยากดูเหมือนจะทำให้ทุกคนลืมเหตุการณ์ร้ายที่เพิ่งจะเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงลืมความเจ็บปวดของตนเองลืมซากศพที่ยังนอนนิ่งอยู่บนพื้นลืมเพื่อนมนุษย์ผู้เคราะห์ร้ายบางคนที่ยังนอนครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่รอบตัวและที่สำคัญที่สุดก็คือลืมแม้โอวาทของอาตมาที่เพิ่งให้ไปหยก
นี่แหละอิทธิพลของความอยากและความเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นว่าไม่มีทางใดที่จะปราบเขาเหล่านั้นให้สงบได้อาตมาจึงตัดสินใจจะใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งอาตมากล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าญาติโยมทั้งหลายโยมเชื่อหรือไม่ว่าอาตมาเป็นผู้วิเศษมีวาจาสิทธิ์อาจพูดให้ใครประสบภัยพิบัติหรือได้โชคลาภอะไรก็ได้โยมเชื่อไหมเชื่อครับคนทั้งกลุ่มตอบเกือบเป็นเสียงเดียวกันดีแล้วถ้าอย่างนั้นอาตมาขอให้ทุกคนเงียบและอยู่นิ่งๆอย่าเข้ามาใกล้อาตมาและอย่าออกปากนิมนต์หรือขออะไรทั้งสิ้นถ้าใครไม่เชื่ออาตมาคืนเข้ามาใกล้หรือนิมนต์หรือขออะไรอาตมาจะสาปให้ผู้นั้นประสบภัยพิบัติพออาตมาพูดจบเท่านั้นคนที่อยู่ใกล้ๆต่างถดถอยออกไปไม่เป็นขบวนและทุกคนอยู่ในอาการสงบเงียบดุจถูกสะกดจิตเมื่อเห็นว่าทุกคนสงบเงียบดีแล้วญาติโยมทั้งหลายโยมเชื่อหรือไม่ว่าอาตมาเป็นผู้วิเศษมีวาจาสิทธิ์อาจพูดให้ใครประสบภัยพิบัติหรือได้โชคลาภอะไรก็ได้โยมเชื่อไหมเชื่อครับคนทั้งกลุ่มตอบเกือบเป็นเสียงเดียวกันดีแล้วถ้าอย่างนั้นอาตมาขอให้ทุกคนเงียบและอยู่นิ่งๆอย่าเข้ามาใกล้อาตมาและอย่าออกปากนิมนต์หรือขออะไรทั้งสิ้นถ้าใครไม่เชื่ออาตมาคืนเข้ามาใกล้หรือนิมนต์หรือขออะไรอาตมาจะสาปให้ผู้นั้นประสบภัยพิบัติพออาตมาพูดจบเท่านั้นคนที่อยู่ใกล้ๆต่างถดถอยออกไปไม่เป็นขบวนและทุกคนอยู่ในอาการสงบเงียบดุจถูกสะกดจิตเมื่อเห็นว่าทุกคนสงบเงียบดีแล้วอาตมาจึงพูดขึ้นว่าดีมากเท่าที่โยมทั้งหลายยื้อแย่งกันนิมนต์อาตมานั้นอาตมารับไม่ได้เพราะจำเป็นจะต้องเดินทางต่อไปแต่อาตมาจะไม่ทำให้โยมผิดหวังอาตมาจะประสาทพรให้โยมทุกคนประสบโชคลาภตามที่ตนปรารถนาโยมไม่ต้องนิมนต์อาตมาไปบ้านหรอกถ้าอาตมามีวาจาสิทธิ์ให้พรที่นี่หรือที่ไหนก็เท่ากันอาตมาจะประสาทพรให้ทุกๆคนที่นี่ขอให้ทุกคนประนมมือขึ้นและอธิษฐานในใจอยากได้อะไรปรารถนาเอาตามใจชอบแต่ต้องให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนะทุกคนยกมือประนมขึ้นแล้วหลับตาอธิษฐานทำปากขมุบขมิบอย่างว่าง่ายครู่ใหญ่ผ่านไปอาตมาจึงพูดขึ้นว่าเอาละต่อไปนี้อาตมาขอประสาทพรขอให้ทุกคนจงได้จงมีจงเป็นตามที่ตนปรารถนาทุกประการและให้มีความอดทนความเพียรสร้างเหตุที่ดีเอาไว้ให้มากต่อไปนี้อย่าขออะไรจากอาตมาอีกและอย่านิมนต์อาตมาอีกนะโยมนะหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เรียบร้อยอาตมาหันไปดูทางรถจิ๊ปแลนด์โรเวอร์ของคุณชำนาญซึ่งอาตมาขอโดยสารมาด้วยแต่หาได้พบไม่มีคนบอกอาตมาว่าเขาได้รีบขนเอาคนเจ็บหนักๆขึ้นรถแล้วขับย้อนกลับเข้าไปในเมืองเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเสียแล้วแต่เขาจะกลับมาอีกอาตมาคิดอยู่ในใจว่าขณะที่คนอื่นเห็นแก่ตัวทั้งที่เพื่อนมนุษย์กำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์คนชำนาญกลับสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวทุกอย่างช่วยเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นถ้าอาตมามีวาจาสิทธิ์จริงอาตมาก็อยากประสาทพรให้คนเช่นนี้เท่านั้นคนที่เสียสละคนที่เมตตากรุณาทำดีโดยไม่ได้หวังวัตถุสิ่งของตอบแทนบุคคลประเภทนี้นี่ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงน่าประสาทพรให้เขารุ่งเรืองตลอดชีวิต
หลังจากนั้นไม่นานก็มีรถโดยสารคันหนึ่งแต่มาจากทางทิศใต้เมื่อมาถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุคนขับได้ชะลอความเร็วลงและหยุดจอดรถชิดขอบถนนด้านซ้ายบรรดาญาติโยมผู้ประสบอุบัติเหตุต่างดีอกดีใจที่จะได้ขึ้นรถหนีไปเสียจากภาพอันน่าเศร้าทุกคนต่างกุลีกุจอเก็บข้าวเก็บของรีบไปขึ้นรถโดยสารคันนั้นคนที่เจ็บหนักก็ถูกเพื่อนผู้โดยสารช่วยหามไปขึ้นรถคนที่เจ็บไม่หนักเกินไปก็พยายามเดินกระย่องกระแย่งไปเองขณะที่เหตุการณ์วุ่นวายกำลังดำเนินไปอยู่นั่นเองเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เดินกระโผกกระเพกเข้ามาหาตมาแล้วพูดด้วยเสียงละล่ำละลักว่าท่านอาจารย์ครับท่านต้องอยู่กับผมนะครับท่านต้องอยู่กับผมอย่าทิ้งผมไปนะครับว่าแล้วเขาก็เข้ามาจับชายจีวรอาตมาไว้อาตมาจ้องดูเขาอย่างงงๆแล้วถามว่าโยมจะอยู่ที่นี่ทำไมรีบไปขึ้นรถกับเขาสิประเดี๋ยวจะไม่ทันเขาเร็วๆเข้าเด็กหนุ่มคนนั้นมองดูอาตมาด้วยสายตาเวียงวอนมีน้ำตาไหลซึมออกมาเต็มเบ้าตาตอบว่าโธ่ท่านอาจารย์ผมจะทิ้งศพเพื่อนกับศพพี่ไปได้อย่างไรครับผมจะต้องรออยู่ที่นี่จนกว่าตำรวจจะมาสอบสวนอาตมาก็จำได้ทันทีว่าเขาเป็นเด็กเก็บค่าโดยสารอีกคนหนึ่งบนรถโดยสารเคราะห์ร้ายคันนั้นเขาคงขวัญเสียเมื่อเห็นคนอื่นๆกำลังรีบเร่งไปขึ้นรถโดยสารคันใหม่ทำท่าว่าจะทิ้งเขาไว้กับซากศพและซากรถภายในป่าแต่คนเดียวเมื่อมองไม่เห็นใครพอจะเป็นที่พึ่งได้เขาจึงเข้ามาวิงวอนอาตมาในยามสูญเสียในยามเศร้าในเมื่อชีวิตอยู่ในห้วงมหันตทุกข์ย่อมไม่มีที่พึ่งอื่นใดจะให้ความอบอุ่นใจได้ดีไปกว่าพระรัตนตรัยเด็กหนุ่มคนนี้คงจะเคยสวดบทว่าสังฆังสรณังคัจฉามิมานับครั้งไม่ถ้วนในชีวิตของเขาแต่เขาคงเข้าใจความหมายของบทสวดนั้นอย่างแจ่มแจ้งในคราวนี้โดยไม่ต้องสวดโยมไม่ต้องวิตกอาตมาตอบเด็กหนุ่มยิ้มออกมาทั้งน้ำตาแล้วก้มลงกราบอาตมาเมื่อคนโดยสารขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วรถโดยสารคันนั้นก็ออกเล่นหายลับโค้งไปทางทิศเหนือทิ้งแต่ลำฝุ่นสีขาวมอไว้เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นลงโดยเร็วดุจฉากประกอบย่อยๆฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องยาวอาตมานึกขำอยู่ในใจที่ก่อนหน้านี้เล็กน้อยคนเหล่านั้นต่างรุมล้อมอาตมาแย่งกันนิมนต์อาตมาไปสู่เคหสถานของเขาแต่พอมีรถโดยสารผ่านมาเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กลับบ้านทุกคนต้องรีบเร่งไปขึ้นรถอย่างชุลมุนไม่มีใครแม้แต่คนเดียวออกปากนิมนต์ให้ตมาไปด้วยหรือแม้แต่กล่าวคำอำลาอย่างไรก็ดีอาตมาได้สงบใจแผ่เมตตาจิตแก่ทุกคนอธิษฐานขอให้เขากลับถึงเคหสถานของเขาโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วก็หันไปมองดูเด็กหนุ่มซึ่งกำลังนั่งมองดูรถของเขาด้วยสายตาแสดงความหมดหวังเขาหันไปมองดูถนนด้านทิศเหนือเป็นครั้งคราวแล้วก็ถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเวลาย่อมผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสมอสำหรับผู้รอคอยบัดนี้พระอาทิตย์ได้เคลื่อนคล้อยลับแนวป่าลงไปแล้วแสดงว่าราตรีการกำลังใกล้เข้ามาบรรยากาศรอบบริเวณเริ่มเย็นลงและสงบเงียบยิ่งขึ้นอาตมาสังเกตเห็นว่าเด็กหนุ่มผู้น่าสงสารผลุดลุกผลุดนั่ง
ตลอดเวลาแสดงความกระวนกระวายใจป่านนี้ยังไม่มาเลยป่านนี้ยังไม่มาเลยเขาพูดออกมาด้วยท่าทางปริวิตกอย่างเต็มที่ถ้าเขาไม่มาเราจะทำอย่างไรครับท่านอาจารย์อ๋อถ้าเขาไม่มาเราก็ต้องนั่งเฝ้าศพอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะมาละโยมถ้าคืนนี้เขาไม่มาตลอดคืนล่ะเขาพูดตาคงยังจ้องไปที่ร่างอันปราศจากวิญญาณของเพื่อนและลูกพี่เราก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดคืนโยมกลัวหรือคำถามของอาตมาคงจะจี้ใจดำของเด็กหนุ่มเข้าถนัดใจเขาสะดุ้งสุดตัวแล้วก็หันไปมองรอบตัวครู่ใหญ่ผ่านไปจึงถามอาตมาแทนที่จะตอบท่านอาจารย์ล่ะครับไม่กลัวหรือครับกลัวอะไรหรือโยมเด็กหนุ่มไม่ตอบได้แต่มองไปทางศพเพื่อนตาไม่กระพริบทำให้อาตมาเดาออกว่าเขากลัวอะไรอ๋อเมื่อก่อนอาตมาเคยกลัวผีเหมือนกันแต่เวลานี้เลิกกลัวแล้วท่านทำอย่างไรถึงหายกลัวครับเด็กหนุ่มถามด้วยท่าทางที่สนใจก็เรื่องมันยาวแต่อาตมาจะเล่าให้ฟังเมื่อแรกบวชอาตมาไปอยู่ในป่าช้ากับอาจารย์วันแรกอาจารย์สั่งให้ปักกลดอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆหลุมฝังศพผีตายโหงซึ่งเขาเล่าลือกันในละแวกนั้นว่าดุมากผีเนี่ยดุมากเคยหลอกคนหลายคนส่วนอาจารย์ไปปักกลดอยู่ณที่อีกแห่งหนึ่งไกลออกไปประมาณ200เมตรอาตมาบอกท่านอาจารย์ว่าวันแรกขออยู่ใกล้ๆท่านก่อนท่านก็กลับดุเอาท่านบอกว่าเป็นพระเป็นเจ้ามีศีล227บริบูรณ์ประเสริฐกว่ามนุษย์และอมนุษย์ใดๆแล้วจะต้องกลัวอะไรอีกอย่างหนึ่งที่พาคุณมาอยู่ป่าช้านี้ก็เพื่อให้คุณได้ศึกษาความกลัวจะได้รู้จักกับหน้าตาของความกลัวแล้วจะได้เอาชนะความกลัวได้ในที่สุดคืนนั้นอาตมาต้องฝืนใจอยู่ริมหลุมฝังศพนั้นตลอดคืนพอมืดลงอาตมาเรียบเข้าในกรดไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิพอนั่งได้สักประเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงหมาเห่าหอนอย่างเยือกเย็นจับใจดังแววมาจากทางหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรอาตมาเกิดความหวาดกลัวจนคนลุกสู้ไปทั้งตัวจิตใจวุ่นวายจนไม่เป็นอันทำสมาธิพอเสียงหมาเห่าจากทางหมู่บ้านสงบลงก็ได้ยินเสียงหมาเห่าหอนอย่างโหยหวนดังขึ้นภายในป่าช้าใกล้ๆกับที่อาตมาอยู่นั่นเองทุกครั้งที่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนอาตมารู้สึกเย็นที่สันหลังวูบตัวแข็งทื่อไปทีเดียวพยายามสงบใจทำสมาธิแต่ไม่สามารถจะปราบจิตใจที่กระสับกระส่ายวุ่นวายเพราะความกลัวได้ใจมันคิดแต่ว่าผีตายโหงกำลังมาเล่นงานเราแล้วพอเสียงหมาหอนสงบลงก็มีเสียงใบไม้ดังสู้ซ่าเหนือศีรษะอาตมาสะดุ้งสุดตัวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดคิดว่าบัดนี้ผีตายโหงคงมาอยู่บนต้นไม้นี่แล้วขณะนั้นไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำสมาธิเลยคิดจะวิ่งไปหาท่านอาจารย์ท่าเดียวแต่ครั้นจะทำอย่างนั้นก็นึกละอายใจตัวเองทั้งนึกเกรงใจท่านอาจารย์จึงจำใจทนอยู่ในกรดนั้นด้วยความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งภาวนาอยู่ในใจขอให้คืนอันน่าสะพรึงกลัวนั้นผ่านไปเร็วๆแต่รู้สึกคล้ายกับว่าการเวลาได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เสียละวันนั้นเป็นแรม3ค่ำเดือน3พระจันทร์ที่ส่องแสงสว่างสวยอยู่บนท้องฟ้า
ทำให้ป่าช้าแห่งนั้นไม่มืดมิดเกินไปมองผ่านผ้ามุ้งกลนออกไปข้างหน้ายังคงเห็นสุมทุมพุ่มไม้เป็นรูปร่างชัดเจนแต่ในยามที่จิตใจกำลังถูกความกลัวครอบงำเช่นนั้นพุ่มไม้ที่มองเห็นดูเป็นผีปีศาจคอยจ้องตะครุบอาตมาไปหมดอาตมาหลับตาเสร็จแล้วก็ท่องบนกรณียเมตสูตรซึ่งเขาว่ากันผีได้เป็นการใหญ่บทกรณีนี้ได้ยินเขาว่าเป็นคาถากันผีแต่เป็นการท่องแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัววกไปวนมาจนไม่รู้ขึ้นต้นเมื่อไหร่ลงท้ายเมื่อไหร่ถ้าสูตรนั้นกันผีได้จริงก็คงใช้ไม่ได้ในสำหรับคราวนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงดังโครงครามบนต้นไม้อาตมายกมือทั้งสองขึ้นกุมศีรษะโดยไม่รู้สึกตัวคิดว่าบัดนี้ผีตายโหงคงกระโดดลงมาเล่นงานแน่ๆแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาตมาค่อยๆ คลายมือออกจากศีรษะแล้วก็แงนหน้ามองขึ้นไปดูข้างบนแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากซี่กรดและความมืดอาตมาถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วก็เริ่มต้นท่องกรณียเมตสูตรใหม่แต่ว่าไปได้ประเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงอันน่าสะพรึงกลัวดังขึ้นบนต้นไม้มันเป็นเสียงประหลาดซึ่งอาตมาไม่เคยได้ยินมาก่อนมีสำเนียงคล้ายเสียงวัวร้องดังก้องสนั่นป่าช้าอาตมาเข้าใจว่าตัวที่ทำเสียงเช่นนั้นได้จะต้องมีรูปร่างขนาดใหญ่มหึมาทีเดียวเสียงนั้นดังขึ้นอีกหลายครั้งแต่ละครั้งทำให้อาตมารู้สึกเย็นวูบในกระดูกสันหลังและทุกครั้งที่เสียงนั้นดังขึ้นก็มีเสียงแบบเดียวกันดังตอบมาจากที่ไกลเสียงประหลาดนั้นดังโต้ตอบกันอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็มีเสียงดังโครมครามอีกครั้งหนึ่งบนต้นไม้หลังจากนั้นก็มีแต่ความเงียบความหนาวเย็นของบรรยากาศในป่าช้าความเงียบดำเนินไปนานมากจนอาตมาคิดว่าคงไม่มีอะไรที่น่าหวาดกลัวเกิดขึ้นอีกแล้วบางทีผีตายโหงที่ว่านั้นอาจจะสู้กับพลังกรณียเมตสูตรของอาตมาไม่ได้หรืออาจจะสู้ได้แต่ไม่สนใจจะทำการหลอกหลอนต่อไปก็ได้อาตมารู้สึกสบายใจขึ้นมากจึงค่อยๆเหยียดขาออกคลายความเมื่อยขบอันเกิดจากการนั่งท่าเดียวมาตลอดเวลาเนื่องจากอาตมากวาดใบไม้แห้งมารวมกันเป็นกองแล้วปูผ้าอาบน้ำฝนทับใช้เป็นที่นอนเมื่อขยับตัวจึงเกิดเสียงดังกรอบแกรบขึ้นแม้จะเป็นเสียงเล็กน้อยแต่ในบรรยากาศอันเงียบสงัดเช่นนั้นรู้สึกว่าดังมากพอดูเสียงอาตมาขยับขานั่นเองได้ก่อให้เกิดเสียงดังประหลาดขึ้นจากบริเวณใกล้ๆกรดของอาตมาแล้วดังเป็นทางหายเข้าไปในป่าช้าเป็นเสียงคล้ายสัตว์ขนาดใหญ่วิ่งฝ่าใบไม้แห้งหนีไปด้วยความกลัวเสียงนี้ทำให้อาตมาตกใจบ้างแต่ไม่เกิดความหวาดกลัวเพราะว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามถ้าได้วิ่งหนีในลักษณะนั้นก็แสดงว่ามันกลัวเราเมื่อมันกลัวเราอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวมันอาตมาคิดว่าได้นั่งมานานแล้วควรจะนอนพักผ่อนสักทีจึงเอนกายลงนอนเอาศีรษะวางบนห่อผ้าขณะที่กำลังนอนคิดอยู่นั่นเองหูแว่วได้ยินเสียงคล้ายๆฝีเท้าคนกระทบพื้นดินดังมาแต่ไกลเมื่อเอาหูทาบกับหมอนแบบนายพรานดักฟังเสียงสัตว์ก็ได้ยินเสียงนั้นดังตึงๆเป็นจังหวะอย่างชัดเจนและดังใกล้เข้ามาทุกขณะความกลัวซึ่งเพิ่งระงับลงได้กลับมาท่วมทับหัวใจของอาตมาอีกครั้งหนึ่งคิดว่าคราวนี้คงเป็นผีตายโหงแน่ๆอาตมาลุกขึ้นนั่งแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยการสวดกรณียเมตสูตรทันที
เสียงประหลาดนั้นดังใกล้เข้ามาทุกทีจากทางด้านขวามือคราวนี้แทนที่จะเป็นเสียงดังตึงๆกลับเป็นเสียงสวบสาบแบบเสียงเท้าคนเหยียบใบไม้แห้งเมื่อเสียงนั้นดังเข้ามาใกล้กลดอาตมาในระยะประมาณ7หรือ8วาก็หยุดชะงักลงอาตมาจึงหยุดสวดกรณียเมตสูตรค่อยๆลืมตาขึ้นมองผ่านผ้ามงกลดออกไปยังทางทิศนั้นสิ่งที่อาตมาได้เห็นทำให้อาตมาแทบช็อกอาตมาเห็นอะไรอย่างหนึ่งลักษณะคล้ายคนมีผ้าคลุมตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้ายืนดำทะมึนอยู่ใต้ร่มไม้อาตมาบอกไม่ถูกว่าขณะนั้นกลัวมากเพียงใดพออาตมาเล่ามาถึงตอนนี้เด็กนมก็กระเถิบเข้ามานั่งชิดอาตมาหน้าตาซีดเซียวและตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวปากก็พูดละล่ำละลักว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ช่วยผมด้วยไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกนี้เป็นแต่เพียงเรื่องเก่าเล่าไหมอาตมาปลอบเขาด้วยความสงสารพอแล้วครับท่านอาจารย์อย่าเล่าต่อไปอีกเลยผมไม่อยากฟังแล้วอ้าวก็ไหนโยมบอกว่าอยากฟังพิธีปราบความกลัวยังไงอ่ะจริงครับอยากฟังก็อยากฟังกลัวก็กลัวเขาตอบยิ้มแย่ๆเอาตอนนี้ไว้เล่าเวลาอื่นเถอะครับขอให้ท่านอาจารย์เล่าตอนหายกลัวแล้วเถอะเผื่อว่าผมจะได้หายกลัวบ้างอาตมามองดูเด็กหนุ่มด้วยความขำผสมกับความสงสารและพูดว่าเอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาจะเล่าตอนสว่างแล้วพอรุ่งเช้าอาตมาก็ไปกราบท่านอาจารย์ท่านถามว่าเป็นไงกลัวไหมอาตมาตอบท่านว่ากลัวมากครับท่านพูดว่าดีมากไหนลองบอกสิว่าได้เห็นหรือได้ยินอะไรบ้างอาตมาได้เล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ได้ยินเสียงมาเห่าหอนจนถึงได้เห็นตัวปีศาจยืนอยู่ใต้ต้นไม้ปีศาจนั้นเรียกชื่ออาตมาเบาๆอาตมาได้ออกปากแผ่ส่วนบุญให้ปีศาจตนนั้นและบอกให้ไปผุดไปเกิดเสียปีศาจตนนั้นเดินวนรอบกลดอาตมาหนึ่งรอบแล้วก็หายไปคือเดินหายไปรายละเอียดตอนหลังอาตมาไม่ได้เล่าให้โยมฟังเพราะมันน่ากลัวเกินไปท่านอาจารย์พูดว่าดีมากเธอทราบหรือยังว่ารสชาติของความกลัวเป็นอย่างไรอาตมาตอบรับท่านว่าทราบแล้วและเล่าให้ท่านฟังว่าตอนที่กลัวอย่างเต็มที่นั้นรู้สึกตัวแข็งทื่อหายใจแทบไม่ออกเหงื่อการไหลออกมาชุ่มโชกตัวท่านอาจารย์ยิ้มน้อยๆและพูดว่าดีมากเธอเชื่อหรือว่าสิ่งที่เธอได้ประสบเมื่อคืนนี้เป็นผีหลอกอาตมาตอบท่านว่ากระผมไม่อยากเชื่อแต่มันก็ชัดเจนแจ่มแจ้งจนต้องเชื่อท่านอาจารย์ยิ้มอีกครั้งและพูดว่าคนส่วนมากที่บอกว่าถูกผีหลอกก็อย่างเดียวกับเธอนี่แหละความจริงผีไม่ได้หลอกแต่หลอกตัวเองเพราะความกลัวเมื่อได้ยินท่านพูดเช่นนั้นอาตมานึกเถียงอยู่ในใจว่าอาตมาไม่ได้หลอกตัวเองแต่เป็นผีหลอกจริงๆท่านอาจารย์พูดคล้ายกับรู้ใจอาตมาว่าอย่าเพิ่งเถียงฟังฟังก่อนจะเล่าความจริงให้ฟังเพราะทุกสิ่งที่เธอรู้เธอเห็นเมื่อคืนนี้เราก็รู้เห็นเหมือนกันเสียงหมาหอนอยู่ในหมู่บ้านที่เธอได้ยินครั้งแรกนั้นเราก็ได้ยินเหมือนกันแต่เราไม่กลัวเพราะมันเป็นเสียงหมาหอนตามธรรมชาติธรรมดาของมันเหมือนคนเราร้องเพลงเมื่ออยู่ในอารมณ์ที่อยากร้องแต่ว่าคนถูกความกลัวครอบงำแล้วก็ถูกเขาหลอกมาว่าหมาหอนยามค่ำคืนเพราะมันเห็นผีเราจึงรู้สึกกลัวใช่ไหมส่วนเสียงหมาหอนในป่าช้านั้นเป็นเสียงหอนของหมาจิ้งจอกซึ่งมีอยู่ดาดเดินในป่าแถบนี้เป็นเสียงหอนของหมาจิ้งจอกซึ่งมีอยู่ดาดเดินส่วนตัวอะไรที่วิ่งทำเสียงอยู่รอบๆกรดของเธอก็
็คือตัวหนูนั่นเองมันมาวิ่งรอบๆกรดของเราเหมือนกันหนูพวกนี้มันรู้ว่ามีคนมาพักในป่าและอาจจะทิ้งเศษอาหารหรือเศษสิ่งของที่มันพอจะกินได้เอาไว้แถวนี้บ้างมันจึงมาสำรวจดูเพื่อจะได้อาหารอร่อยๆกินสักมื้อแต่เมื่อคืนนี้มันคงผิดหวังไม่น้อยส่วนเสียงโครมครามและเสียงร้องบนต้นไม้เป็นเสียงร้องของนกชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกว่านกกระทือเพราะเสียงร้องฮือๆของมันนกพวกนี้เป็นนกหากินกลางคืนตระกูลเดียวกับนกเขาแมวอาหารที่มันโปรดก็คือหนูเมื่อหนูมาหากินกับคนมันมาคอยจับหนูกินอีกทีนึงสรุปแล้วทุกชนิดก็ทำงานของตนไปตามธรรมดาเพื่อปากเพื่อท้องทั้งสิ้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนกพวกนี้ชอบอยู่ตามป่าช้าคนจึงเหมามันเป็นพวกนกผีความจริงมันก็คือนกธรรมดานี่เองแต่ที่มันชอบอยู่ป่าช้าก็เพื่อความปลอดภัยแห่งชีวิตของมันเองเพราะมันรู้ว่ามนุษย์กลัวผีไม่ค่อยชอบไปป่าช้ามันเห็นว่าป่าช้าปลอดภัยดีจึงชอบอยู่ป่าช้าก็ไม่เห็นมีผีสางที่ไหนนี่นะท่านกล่าวในที่สุดอาตมาจึงเรียนถามท่านว่าแล้วปีศาจใหญ่ที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ร้องเรียกชื่อผมและเดินวนรอบกรดล่ะครับท่านอาจารย์อ๋อท่านอาจารย์อุทานยิ้มปีศาจใหญ่ของเธอนั่นก็คือตัวเราเองเราเดินไปตรวจดูเท่านั้นเองว่าเธอเรียบร้อยหรือเปล่า